จังหวัดสมุทรปราการครับคุณสุพมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็มาเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่วัดศรีรัตนธรรมารามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระเมธีธรรมสาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการฝ่ายธรรมยุตเป็นประธานสง์ร่วมปลงผมให้แก่ผู้เข้ารับการบรประชาอุปสมบทในครั้งนี้ซึ่งก็มีข้าราชการและประชาชนชาวสมุทรปราการเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ73คนครับส่วนที่วัดโพทองอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายคารวสพระครูว,วิบูณสิทธิธรรมเจ้าคณะอำเภอบางระกรรมเป็นประธานฝ่ายสง์ โดยมีคณะข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีปลงผมจำนวน85คนสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้มาร่วมงานที่ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย และบรรยากาศที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่บริเวณด้านหน้าศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพระเทพสิริวชิระเวทีเจ้าคณะภาค16เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีโปร่งผม โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน81คน อีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับก็คือโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,500